าถึงอีกร้านนึงครับผมสำหรับคนรักเส้นนะครับนี่คือก๋วยเตี๋ยวปากหม้อท่าเรือตังเตนั่นเองซึ่งที่นี่เนี่ยกินริมน้ำเลยลอยมาทีละจานทีละถ้วยทีละถ้วยให้ได้กินแบบจุใจเลยแล้วบรรยากาศดีอยู่ริมน้ำเลยครับผมอันนบค่ะอีกนานไหมคะไปไปไปกินกินเขามาค่ะเขามาค่ะมานั่งแล้วก็ไม่บอกให้ไปยืนพูดอยู่คนเดียวตั้งนานนี่พามาเจอคนสวยเลยเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมิวเปิดร้านนี้มานานหรือยังครับอันนี้เปิดได้1ปีแล้วค่ะสูตรอะไรอย่างเงี้ยมันคือเอามาจากไหนอ๋อน่าสิสูตรจริงๆแล้วหมิวต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าอย่างพวกน้ำซุปอย่างเงี้ยแม่เป็นคนคิดสูตรคือแม่เขาก็มีประสบการณ์เรื่องการเปิดร้านอาหารมาก่อนอ๋อใช่สูตรเนี่ยจะได้มาจากแม่ส่วนไส้อะไรเงี้ยหมิวก็จะเป็นคนช่วยคิดกับแฟนด้วยใช่ค่ะไส้ของเราก็จะมีทั้งหมด8ไส้เลยค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแบบสไตล์ที่เขาแบบเหมือนที่กินที่ฉะเชิงเซาหรือที่กาญจนบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะคือเป็นแบบอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมที่ร้านเนี้ยเขาก็มีการดัดแปลงคือจะเห็นเลยว่าอย่างแรกความสะอาดของเขาสะอาดมากแล้วก็ทุกจานของปากหม้อที่ทำมาก็คือจะมีทั้งชื่อมีไส้บอกว่าคืออะไรแล้วก็มีที่ครอบกันแมลงทุกอย่างเอาน้ำซุปก่อนละกันเวลามาทานปุ๊บสั่งน้ำซุปมีกี่แบบน้ำซุปจริงๆเรามีทั้งหมด6แบบเลยค่ะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็จะมีน้ำใสค่ะและอย่างที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกแล้วก็ต้มยำโบราณค่ะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีพวกต้มยำหมูน้ำข้นต้มยำกุ้งแล้วก็ต้มยำปลาจัลลี่ด้วยค่ะราคาก็จะอยู่ที่69บาทถึง79บาทเริ่มต้นมานั่งตรงนี้ก็จะเป็นแบบโซนสายพานที่แบบที่มันวนไปเรื่อยๆแล้วก็หยิบเลือกที่เราชอบหรือจะนั่งเป็นโต๊ะแยกก็ได้เหมือนกันแล้วก็สั่งเอาสิ่งที่เราต้องการซึ่งตัวปากหม้อเนี่ยค่ะก็คือจานละ15บาทหรือถ้าอยากกินเป็นแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวปกติเลยที่นี่ก็มีสั่งเส้นเพิ่มได้15บาทมีเส้นอะไรบ้างก็จะเป็นเส้นเล็กค่ะแล้วก็เส้นบะหมี่เส้นหมี่ขาวเขาจะมีทั้งหมด3เส้นคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าไม่อยากทานกับซุปทานกับน้ำจิ้มก็ได้ได้เหมือนกันน้ำจิ้มที่นี่พริกรสเล็กๆอ่ะน้ำจิ้มก็จะเป็นสูตรของเราเองเหมือนกันแล้วเขาก็จะมีกระเทียมเจียวไว้ข้างๆสะอาดมากเลยคุณผู้ชมกระเทียมเจียวที่เนี่ยกระเทียมเจียวคือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเจียวเองอ๋อไม่ได้ซื้อสำเร็จไม่ซื้อสำเร็จค่ะเพราะว่าหนึ่งคือเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเหม็นหืนหรือเปล่ามันจะเจียวแล้วขมหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่นี่ก็เลยแบบว่ามีให้เติมปิดฝาเติมไม่อั้นแล้วก็มีหมูทอดเจียงไฮ้ด้วยนะครับผมเขาก็จะแพ็คมาให้แบบนี้เลยอันนี้ก็คือกินแกล้มไปด้วยเนาะเหมือนเวลาเรากินแบบกากหมูกรอบๆไปด้วยหมูเจียงไฮ้ก็จะโรยใบมะกรูดอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเราเหมือนกันค่ะที่ตาพี่ปอค่ะเท่าไหร่คะอันนี้คือถ้วยละ35บาทถ้วยละ35ใช่ต้องบอกว่าขายดีมากคือทุกโต๊ะลูกค้ามาก็คือจะต้องสั่งวันละ10โลอันนี้พูดความจริงคือไม่พอหมดเอาสิจานละ15บาทเขาจะมีทั้งหมด2ชิ้นนะคะข้างในแต่ว่าชิ้นใหญ่นะคุณผู้ชมคือกินแล้วอิ่มได้ดีไหมอร่อยไส้แน่นมากอ่ะกระเทียมเจียวหอมมากเลยกรุบกรับกรุบกรับอร่อยเนาะน้ำจิ้มดีมากเลยอ่ะแล้วไส้เนาะมาแน่นๆแป้งมาบางๆดึ้งๆน้ำจิ้มอร่อยจริงแล้วมันมีความกรอบความหอมของกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวสดมากเดี๋ยวเปิดไส้ให้ดูก่อนนะคะหั่นให้ดูสักนิดนึงคือตัวเขาใหญ่อ่ะค่ะคือถ้าสมมติว่าเคยทานเวลาไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะเน้นเป็นตัวเล็กๆเนาะแล้วก็กินกับน้ำซุปกินไปเรื่อยๆอันนี้ตัวใหญ่ที่บอกว่า10กิโลทำเท่าไหร่ก็ไม่พอเลิศปะเลิศปะหมูเจียงไฮ้ปะมาแค่กินอันนี้อย่างเดียวกับข้าวจบไม่มาแล้วนั่งกินกุ้ยช่ายราดน้ำจิ้มก็ได้อร่อยเนาะไม่แข็งเลยอ่ะอือทำไมอร่อยอ่ะคุณอร่อยมากซุปของเราของเรามีอะไรบ้างของผมเนี่ยเลือกเป็นต้มยำนะครับต้มยำโบราณเหมือนสั่งเกาเหลาชามนึงเลยเนี่ยมีหมูเด้งแบบนี้มีบะช่อใหญ่ๆมาเลยแล้วก็มีแบบซี่โครงแบบเล้งมาอย่างนี้มีลูกชิ้นเหมือนเราสั่งเกาเหลาเลยอันนี้69คือส่วนใหญ่ที่เป็น79เนี่ยจะเป็นแบบต้มยำน้ำข้นที่เป็นกุ้งเป็นปลาดอลลี่อะไรเงี้ยแต่ว่าปกติก็คือเริ่มต้นที่69บาทขอชิมซุปก่อนเลยซุปต้มยำโบราณรู้ปะของแท้น้ำซุปอร่อยมากมีความหอมหวานอันนี้เป็นน้ำตกค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวหลายคนจะคิดว่าน้ำตกอ่ะจะไปเข้ากันกับการกินกับแบบปากหม้อได้ยังไงเดี๋ยวลองมาชิมแต่เดี๋ยวขอชิมน้ำซุปเขากับลูกชิ้นก่อนอื
๋วยเตี๋ยวเรือแบบใส่กะทินัวๆใช่มั้ยนัวๆมันจะเค็มๆมันๆแล้วก็จะหอมปลายเวลาหายใจเข้าอย่างเงี้ยมันจะมีกลิ่นกะทินี่คือหน่อไม้จ้าคุณแม่ท่านไหนชอบหน่อไม้นะจ๊ะเดี๋ยวขอลองชิมหน่อไม้กับน้องน้ำตกเพลินมากไส้หน่อไม้กรอบมากหน่อไม้กรอบแล้วก็เค็มๆหอมๆส่วนหมูสับก็คือรู้เลยว่าหมูสับเน้นๆเลยหมูสับเอาจริงๆก็คือกินง่ายสุดได้กับทุกน้ำซุปอร่อยมากประทับใจแล้วพริกก็คือเนี่ยให้เป็นกำอยากได้พริกสดอยากได้ผักแหนมผักสดมีให้ตลอดนะคะสามารถเดินไปตักได้เลยนะคะแล้วเขาล้างมาสะอาดมากคุณผู้ชมแล้วมีขนมอีกอันนี้เป็นไส้มะพร้าวอันนี้เป็นไส้หวานฝอยทองบอกเลยว่าวันนี้คือเส้นเลเวอร์และจัดมาให้ทุกเส้นทุกแบบทุกสไตล์ทำมาแล้วแล้วอยู่ใกล้ด้วยแถวเลี่ยงเมืองนนท์เท่านั้นเองใช่ครับผมร้านเตี๋ยวปากหม้อท่าเรือตังเตก๋วยเตี๋ยวปากหม้อสายพานบรรยากาศดีๆริมน้ำที่เด็ดคือมีสารพัดไส้เลือกได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นไส้กุยช่ายไส้หมูสับไส้ถั่วหวานไส้หน่อไม้และอีกมากมายพิเศษคือแป้งปากหม้อจะไม่บางและไม่หนาเกินไปมีหลากหลายสีสันเพิ่มความฟินด้วยน้ำจิ้มที่ได้รสเผ็ดจากพริกขี้หนูบอกเลยว่าอร่อยเต็มคำนอกจากนี้ยังมีน้ำซุปให้เลือกมากมายทั้งซุปต้มยำหรือซุปก๋วยเตี๋ยวเรือพอได้ทานคู่กับปากหม้อแล้วอร่อยเพลินเกินห้ามใจชีพจรลงพุงทานแล้วต้องขอการันตีเลยว่าร้านนี้อร่อยมากร้านเตี๋ยวปากหม้อท่าเรือตังเตนะครับอยู่ถนนรัตนาธิเบศรนะครับกลับรถก่อนถึงสะพานเจษฎาบดินทร์นะครับผมประมาณ500เมตรร้านจะอยู่ติดกับคลองเลยหาไม่ยากครับผมที่ร้านเขาเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงครึ่งถึง4ทุ่มเลยเบอร์โทรครับ0628716666ครับผมที่จอดรถก็สามารถจอดเรียบถนนหน้าร้านได้อ่ะถูกต้องค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมค่ะคือเรียกว่าเป็นบรรยากาศสบายๆมาใกล้กับกรุงเทพมากๆคืออยู่ติดกับกรุงเทพเลยแหละแล้วก็เอาใจสายเส้นเลเวอร์ชอบก๋วยเตี๋ยวเนื้อวันนี้ก็จัดให้ชอบก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำแซ่บๆก็จัดให้แล้วมาปิดท้ายอันนี้ไม่ค่อยได้เจอกันมากมายกับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อที่มีวิธีการทานที่หลากหลายแล้วรสชาติเขาอร่อยจริงๆใช่ดีทุกร้านนะครับตามกันได้เลยนะครับผมกับรายการของเรานะครับแล้วก็ถ้าอยากติดตามอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ตามแฟนเพจเราไว้ครับชิงจอนลงพุง IG แล้วก็ TikTok ลงพุง .amarin.tv ครับถูกต้องค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้า Amarin TV HD กด34วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะAmarin TV